ทีนี้ก็ถึงโอกาสแล้วครับที่จะขอแนะนำวิทยากรสำคัญสำคัญที่อุตส่าห์สละเวลานะครับมาช่วยบรรยายแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับผมจะขออนุญาตเริ่มจากท่านแรกนะครับที่มาจากหน้างานเลยนะครับที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดมากนะครับขอแนะนำท่านแรกนะครับท่านดร.ชลัดบุญนสัตนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านต่อมาครับคุณบุญที่ว่าเข็นชองพอกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนสวัสดีครับคุณบุญที่ว่าครับครับท่านต่อมานะครับท่านดร.วันฉัตรสุวรรณกิตตินะครับรักษาการในตำแหน่งรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์นะครับสวัสดีครับดร.วันฉัตรครับครับสวัสดีครับและดร.สุทธิพงษ์ทักษยพงษ์หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเน็ตเทคสวทช.สวัสดีครับดร.สุทธิพงษ์ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับครับสวัสดีครับสำหรับช่วงแรกของการเสวนานะครับก็จะขอชวนทุกท่านย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องที่มาที่ไปของ TP Map นะครับในประเด็นนี้ก็จะขอเรียนเชิญท่านดร.วันฉัตรสุวรรณกิตติช่วยเล่าประสบการณ์หรือแลกเปลี่ยนความรู้ให้เราได้รับชมรับฟังหน่อยครับเชิญครับครับขออนุญาตสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮะวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงแบบช่วงที่ผ่านมานะครับว่าตัวที่เป็น TP Map เนี่ยเราเริ่มถือกำเนิดจากอะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านก่อนนะครับให้นึกถึงในอดีตสักประมาณสักเอาแค่5ปีย้อนหลังไปพอนะฮะวันที่เราจำได้ไหมฮะเราใช้กระดาษในการทำงานกันอยู่นะครับเราเก็บข้อมูลเนี่ยผ่านกระดาษอยู่แต่วันหนึ่งนะครับเราพบว่าไอ้ตัวระบบสารสนเทศเนี่ยมันเข้ามาแล้วมันเริ่มต้นทำให้เราเห็นว่ามันมีความหวังนะครับจุดเริ่มต้นสำคัญสุดคือเราเริ่มเห็นว่าตัวกระดาษที่เราเก็บเนี่ยมันสามารถแปลงเป็นดิจิทัลไฟล์ได้แล้วสิ่งที่อยากจะเล่าต่อไปครับคือในอดีตเนี่ยเรามีตัวเส้นยากจนนะครับเราวัดยากจนเนี่ยจากตัวเลขนะครับเราคำนวณเป็นตัวเลขขึ้นมาปัญหาใหญ่สุดของผมว่าทุกประเทศทั่วโลกนะครับคือเราเห็นแต่ตัวเลขแต่เราไม่เห็นว่าใครคือคนจนเพราะนั้นนี่คือจุดเริ่มต้นสำคัญมากนะครับประจวบเหมาะมากๆนะครับพอดีท่านนายกนะฮะมีข้อสั่งการในการประชุมหนึ่งนะครับท่านบอกว่าให้ราชการไทยเนี่ยลองไปเอา Big Data มาใช้ดูนะครับจังหวะนั้นคือจังหวะที่สภาพัฒน์เนี่ยได้รับคำสั่งมาว่าให้ลองไปหาดูว่าจะใช้ Big Data ในการบริหารราชการแผ่นดินได้ไงบ้างนะครับเราเลยบอกท่านนายกเลยว่าขอทำหนึ่งเรื่องคือเรื่องความยากจนเพราะเราเชื่อว่าตอนนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยหรือว่าไม่ว่าจะเราเรียกคอมพิวเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยมันมาถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะเอาตัวเลขเหล่านี้มาแปลงเป็นโซลูชันได้นะครับแล้วก็โชคดีมากนะครับที่เราเจอกับ Nextech นะครับเราเลยชวน Nextech กันมาว่ามาทำไหม pilot project สักตัวหนึ่งที่เอาศาสตร์และศิลป์เนี่ยมาเจอกันที่เอาความเชิงวิชาการในการมองว่าใครคนจนเนี่ยมาดูกันแล้วสามารถทำให้เราเห็นว่าคนจนคนนั้นคือใครนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์แรกๆเลยตามจอนะฮะโจทย์แรกของการทำ TP Map เนี่ยคือการทำให้เห็นว่าใครคนจนคนจนอยู่ที่ไหนแล้วปัญหาของเขาคืออะไรแต่ของพวกเราเนี่ยไม่ใช่แค่นี้นะครับสิ่งสำคัญสุดของการทำ TP Map คือเราต้องสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนนั้นได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือโจทย์ใหญ่มากเราเสนอท่านนายกไปนะครับว่าขอทำความยากจนนะครับท่านนายกบอกว่าเอาเลยนะครับก็เลยไปเดินไปจูงมือกับทาง Nextech เนี่ยร่วมทำงานขึ้นมาแล้วด้วยความโชคดีที่สุดนะครับเมืองไทยเนี่ยมีการจัดเก็บข้อมูลอยู่แล้วนะครับข้อมูลสำคัญที่สุดวันนี้นะครับคือข้อมูลจปทหรือว่าความจำเป็นพื้นฐานของตัวพช.เนี่ยนะครับเราเลยไปถามทางพช.ว่าเราจะใช้ข้อมูลไอ้จปทเนี่ยมาทำได้ไหมนะครับแล้วด้วยความโชคดีเช่นกันนะครับเรามีข้อมูลอีกหลายชุดมากที่จัดเก็บโดยมีเลข13หลักนะครับก็เช่นของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของส่วนกลางเนี่ยนะครับก็ไปลองขอข้อมูลเข้ามาได้ข้อมูลการไฟฟ้ามาอีกนะฮะได้ข้อมูลเรื่องของสปสช.มาอีกได้ข้อมูลบางส่วนมาครับจากกระทรวงเกษตรแล้วก็จากพม.มาเลยทำการที่จะบูรณาการข้อมูลเหล่านี้เชื่อมเข้าหากันแล้ววันที่เราเชื่อมในครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นวันสำคัญมากนะครับเพราะเราสามารถทำให้เห็นว่าเราเห็นว่าคนจนคนนั้นอยู่ไหนนะครับในส่วนนี้คือส่วนที่เราไปไพลอตมาทดลองมาผมขออนุญาตไม่แตะตรงนี้นะครับแต่จะบอกว่าตรงนี้คือข้อสำคัญมากพอเราลงพื้นที่จริงเห็นข้อมูลจริงใช้งานได้จริงวันนี้เรามีความมั่นใจอย่างยิ่งนะครับว่าข้อมูลที่เป็นแบบนี้เ
มันสามารถเดินต่อได้ย้อนกลับไปเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้ววันนั้นน่ะต้องบอกตรงนะครับว่าเรายังไม่ได้แบบมั่นใจขนาดนี้นะฮะว่าเราสามารถเดินไปเคาะประตูบ้านได้แล้วสามารถที่แก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันมาถึงจุดที่ว่าความยากจนเนี่ยมันสามารถแก้ได้หลายคนครับวันนี้ต้องบอกเลยว่านะเป็นวันสำคัญมากที่ทำให้ตัวเลขที่เราอยู่ในกระดาษเนี่ยมันไม่ต้องอยู่ในกระดาษอีกแล้วนะครับมันสามารถไปปรากฏอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์มันสามารถไปปรากฏอยู่สถานที่จริงมันสามารถกดดูและเป็นเรียลไทม์ได้แล้วมันสามารถทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้นะครับนะนั้นถ้าเกิดถามผมว่าไอ้เรื่องทีมแบบจะเกิดขึ้นได้ไงต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นมานานแล้วเพียงแต่มันเห็นผลจริงในวันนี้นะครับนะฮะแล้วก็เห็นผลจริงอย่างที่บอกว่ามันจะก้าวเดินไปอย่างมั่นคงต่อเนื่องด้วยนะครับนะฮะส่วนแรกเนี่ยผมขออนุญาตเอาแค่นี้ก่อนผมขออนุญาตบอกได้เลยว่าไอ้การเดินทางมาของทีมแบบเนี่ยมันมาถึงจุดที่ว่าเราสามารถที่จะแก้ปัญหาคนจนได้อย่างยั่งยืนแล้วนะครับผมครับครับสวัสดีครับขอบคุณด้วยวันจันทร์ครับเราได้ทราบมุมมองของสภาพัฒน์ในฐานะที่เป็นผู้ร่วมดำเนินการและใช้งานระบบทีพีแมคในภาพรวมระดับประเทศแล้วนะครับเรามาฟังในมุมของเน็ตเทสวทช.กันบ้างสำหรับการพัฒนาระบบทีพีแมคตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าจากแผนที่ชี้เป้าคนจนสู่เครื่องมือเชิงนโยบายในการติดตามแก้ไขปัญหาความยากจนระดับประเทศอย่างยั่งยืนนั้นเนี่ยมีความยากง่ายความท้าทายหรืออุปสรรคในเชิงเทคโนโลยีอย่างไรกันบ้างนะครับในประเด็นนี้ขอเรียนเชิญดร.สุทธิพงษ์ทัชยพงษ์หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เน็ตเทสวทช.ครับผมจะขออนุญาตเสริมจากสิ่งที่ดร.บัญชัดได้กล่าวไปนะครับว่าเน็ตเทคเนี่ยเรานำเทคโนโลยีไปช่วยได้อย่างไรนะครับคือถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเนี่ยครับเราใช้ Big Data เข้ามาจับเรื่องนี้นะครับ Big Data เนี่ยมันมีสิ่งที่ว่า life cycle ของมันนะครับตั้งแต่การตั้งโจทย์นะครับว่าจะใช้อะไรนะครับต่อมาอันนี้ผมพูดตามเข็มนาฬิกานะฮะจากนั้นมาดูว่าข้อมูลใช้อะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วมาทําโมเดลนะครับว่าจะตอบโจทย์เรื่องคนจนอย่างไรนะครับจากนั้นนะครับทางสมุทรสงครามนะครับนําไปใช้อันนี้ทําให้ขอบคุณมากทําให้เกิดcycle ที่ครบนะครับเสร็จแล้วได้โจทย์นํามาปรับใหม่ซึ่งทุกขั้นตอนเนี่ยจะมีความท้าทายเชิงเทคนิคของมันซึ่งเดี๋ยวผมจะขออนุญาตชี้แจงตรงนี้ต่อครับตามไทม์ไลน์นะครับอันนี้เราเริ่มตั้งแต่ปี60ที่ดร.บัญชัดได้กล่าวไปนะครับความท้าทายของมันเนี่ยมันแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับปี60เนี่ยเป็นการอย่างที่เรารับโจทย์มาเป็นการทำให้ผู้บริหารผู้มีอำนาจตัดสินใจเนี่ยเข้าใจนะครับว่า Big Data เนี่ยข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างไรนะครับจากนั้นนะฮะช่วงปี61ถึง63นะครับเป็นการสื่อสารว่าข้อมูลที่เรามีใน TPMap เนี่ยจะไปช่วยให้จังหวัดเนี่ยสามารถชี้เป้าความยากจนอย่างไรจะแก้อย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้สมุทรสงครามได้ทำไปใช้นำร่องนะครับต่อมานะครับประมาณต้นปี63นะครับเป็นเรื่องปฏิบัติการนะฮะตอนนั้นท่านอภิบาลประชาชนเนี่ยมีนโยบายให้ทุกจังหวัดใช้งานนะครับงั้นเราปรับระบบให้เป็นโอเปอเรชั่นซึ่งนำ TPMap เนี่ยไปสับสนการแก้ปัญหาความยากจนเชิงพื้นที่นะครับขออนุญาตลงรายละเอียดนะครับช่วงแรกนะครับเป็นช่วงที่เรามีความท้าทายที่เราต้องนำเสนอให้กับ Top Decision Maker นะครับหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจนะฮะตรงนี้นะครับทางสภาพัฒน์เนี่ยดร.มันฉัตรได้ออกแบบมานะครับว่าTPMapเนี่ยต้องเริ่มนะฮะจากการตั้งคำถามก่อนคนจนอยู่ที่ไหนปัญหาคืออะไรจะแก้อย่างไรนะครับจากนั้นเอาข้อมูลมารวมกันนะครับมายืนยันซึ่งกันและกันเสร็จแล้วดูความยากจน5มิตินะครับจากนั้นลงมาข้างล่างนะฮะทำระบบที่สามารถลงลึกได้นะครับจังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านถึงครัวเรือนถึงคนเสร็จแล้วนะไม่ใช่ออกนโยบายนะครับซึ่งตรงนี้นะครับพอตั้งคำถามเนี่ยก็จะเริ่มมีความท้าทายแล้วนะครับอย่างเช่นคนจนอยู่ที่ไหนนะฮะตรงนี้เราต้องใช้ข้อมูลรายคนนะครับอันที่2ต้องครอบคลุมมากที่สุดและแน่นอนต้องมากกว่า1ฐานนะครับพวกเขาต้องการอะไรข้อมูลที่ใช้นะฮะต้องมีการระบุปัญหามากกว่า1มิตินะครับสุดท้ายจะช่วยอย่างไรตรงนี้นะครับเราต้องหาวิธีในการทำระบบให้ส่งต่อข้อมูลไปถึงผู้ออกนโยบายและผู้ปฏิบัติการนะครับจะทำอย่างไรรูปแบบไหนนะครับระบบนะครับได้ถูกออกแบบมาตามนี้นะครับตอนขั้นแรกเป็นการรวมข้อมูลก่อนนี่ต้องขอบคุณทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับมีจปท.ตั้งต้นได้นะฮะแล้วเราก็ได้ข้อมูลจากกระทรวงคลังจากการไฟฟ้าสปสช.
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะฮะเอามาเชื่อมกันเป็นรายคนนะครับจากนั้นขั้นต่อไปทำ analytics นะฮะดูว่าใครจนด้านไหนสุดท้ายนะครับเป็น visualization นะครับให้ค้นหาได้นะครับว่าใครอยู่ตรงไหนมีปัญหาอะไรอันนี้ขออนุญาตพูดถึงจปทนิดนึงนะครับถ้าไม่มีจปทในงานนี้จะเริ่มลำบากนะครับจปทเนี่ยเข้าถึงคนเกือบประมาณ37ล้านคนนะครับจปทเนี่ยที่สำคัญคือไม่ได้มีแต่เรื่องเงินอย่างเดียวนะครับเข้าถึงเรื่องสุขภาพเรื่องเข้าถึงบริการรัฐทำให้สามารถเห็นความยากจนหลายมิตินอกจากนั้นยังลงเป็นรายครัวเรือนรายคนได้อันนี้สำคัญมากนะฮะการที่มีจปทเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยนำมาใช้กับสิ่งที่เรียกว่า multi dimensional poverty index ซึ่งเป็นสิ่งที่คิดคนที่ UN และสภาพัฒน์แนะนำให้เราใช้นะฮะเราใช้5มิตินะครับคือสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษาการเงินและบริการรัฐนะฮะคือไม่ได้จนเฉพาะรายได้อย่างเดียวนะครับอาจจะจนเรื่องอื่นด้วยข้อมูลชุดที่2คือข้อมูลคลังจากคลังนะครับลงทะเบียนสการแห่งรัฐนะครับและที่สำคัญนะฮะเราเอาข้อมูล2ฐานเนี่ยนะฮะมายันซึ่งกันและกันเราเริ่มจากจปทก่อนนะครับประมาณ37ล้านมาดูว่าใครจนด้านไหนเหลือประมาณ 3.26 ล้านเสร็จแล้วเอามาดูว่าซ้ํากับข้อมูลในลงทะเบียนสการแห่งรัฐกี่คนนะครับเหลือประมาณ 980,000ตรงนี้เป็นข้อมูลตั้งต้นนะฮะอันนี้ขออนุญาตลงเทคนิคนิดหนึ่งนะครับอันนี้เครดิตดร. อนันต์แปลงประสบโชคนะครับข้อมูลไม่ได้มาได้มาง่ายๆรูปเมื่อกี้อาจจะดูง่ายนะฮะรูปนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับต้องเอาจปทนะครับมาแปลงนะฮะให้จากโคเรียนเป็นคนก่อนนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมกับข้อมูลของสวัสดิการแห่งรัฐถึงจะได้ข้อมูลจนเป้าหมายนะครับตรงนี้นะครับผมยืนยันว่าใช้เวลาอย่างน้อย 70% ของเวลาทำงานทั้งหมดนะครับกว่าจะได้ตรงนี้มานะฮะจากนั้นนะครับเราต้องมาดีไซน์นะครับว่า visualization จะใช้แบบไหนนี่ผมยกตัวอย่างข้อมูลโควิดนะอย่างทางซ้ายเป็นเรื่องคอนเซ็ปต์แต่ของเราเนี่ยเน้นทางขวาคือเอาข้อมูลจริงๆมาใช้นะฮะของที่ Pmap เนี่ยจะอยู่ส่วนล่างคือการทํา visualization ให้สามารถค้นหาข้อมูลได้นะครับทั้งภาพใหญ่และภาพลึกนะฮะซึ่งนี่คือส่วนที่เราดีไซน์ออกมาในส่วน visualization อันนี้คือดร. นวพรนะฮะตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีนี่เป็นเวอร์ชั่นแรกเลยนะครับจะมีแผนที่ที่ลงได้นะครับอำเภอตำบลหมู่บ้านนะฮะมีกราฟแท่งที่บอกว่าพื้นที่ไหนมีความยากจนด้านไหนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสามารถปรับตัวเลขต่างๆได้เพื่อดูว่าถ้าจะแก้จนด้านนี้จะเกิดอะไรขึ้นทดลองกี่คนนะครับตรงนี้เราต้องใช้ในการสื่อสารประมาณ40กว่าครั้งนะครับเท่าที่นับได้นะฮะถึงสื่อสารเข้าใจนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถบอกได้ว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยตรงไหนอำเภอไหนตำบลไหนนะฮะจนด้านไหนเยอะด้านไหนน้อยนะครับตรงไหนจะแก้ด้านไหนก่อนนะฮะอย่างเช่นการศึกษาจะมีที่อำเภอนึงอีกอำเภอนึงจนเรื่องความเป็นอยู่เป็นต้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็ชัดเจนมาแล้วจากรัฐบาลว่าต้องทำอะไรให้สมบูรณ์นะครับก็เป็นช่วงที่2ที่เราต้องนำข้อมูลเนี้ยนะฮะไปสู่ผู้ใช้งานให้เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้นะครับจุดเปลี่ยนคือประมาณ2561นะครับตอนนั้นอันนี้ต้องขอบคุณดร.สลันนะครับท่านผลักดันใหข้อมูลเนี้ยสามารถนำไปใช้ในเชิงพื้นที่และขึ้นเว็บไซต์ได้ทุกคนเข้าถึงได้นะครับตรงนี้จะทุกท่านเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์นะผ่านมือถือก็ได้นะครับลงลึกตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านนะครับจังหวัดไหนก็ได้นะครับเข้าไปดูได้เลยตรงนี้ช่วยให้เราเนี่ยช่วยทุกคนเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับจะเป็นอีกอันคือสมุดสงครามนะครับเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็พบว่าครัวเรือนหลายหลังเนี่ยต้องรับการซ่อมแซมนะครับทางจังหวัดก็จัดระดมทุนนะครับจัดทอดผ้าป่าแล้วเอาเงินไปซ่อมบ้านทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลได้ครบไซเคิลครับตั้งแต่เอาข้อมูลมาแล้วจนถึงการแก้ปัญหานะครับจากการที่สมุดสงครามนำไปใช้นี่สำคัญนะครับทำให้เราเนี่ยคิดว่าเราต้องทำระบบเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะว่าปัญหาความยากจนเนี่ยมีรายละเอียดเยอะนะฮะแล้วก็ต้องมีการติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับทางสภาการเทคเราก็เลยคิดจะทำระบบเพิ่มขึ้นมานะครับที่ทำให้ actionable data อันนี้เป็นสิ่งที่ดร.บัญชัดกล่าวตอนแรกนะครับ action data ต้องถึงปฏิบัติการจะมีประโยชน์นะครับเราทำระบบที่เรียกว่า Tmap Logbook ขึ้นมานะครับ Tmap Logbook เนี่ยนะฮะก็เข้าถึงได้แต่ว่าต้องมี username password นะฮะจะลงถึงครัวเรือนถึงคนเลยนะครับสิ่งที่ทำได้นะครับคือ1คัดกรองครัวเรือนยากจน2แสดงสมาชิกครัวเรือนนะครับ3บันทึกปัญหา4บันทึกกิจกรรมนะครับและสุดท้ายออกรายงานออก dashboard ได้นะครับที่สำคัญครับมีข้อมูลเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลพวกสวัสดิการจากหน่วยงานต่างๆทำให้เห็นว่าใครได้อะไรขาดอะไรบ้างนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับล็อกบุ๊กเนี่ยสามารถลงถึงครัวเรือนได้แล้วก็เห็นนะครับว่าอย่างบ้านเนี้ยนะครับมีปัญหาอะไรบ้างนะครับสามารถบันทึกพิกัดได้นะครับบันทึกรูปภาพได้นะครับทำให้มีข้อมูลเพิ่มขึ้นจากท้องถิ่นนะฮะที่สำคัญคือระบุปัญหาเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ระบุ
การช่วยเหลือที่แก้ไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้จะช่วยลดความซ้ำซ้อนด้วยยังไม่จบนะครับระบบเสร็จแล้วแต่ว่าเราต้องสื่อสารนะครับตรงนี้พอดีทางท่านอภิกรมชุมชนเนี่ยมีนโยบายให้ไปใช้ที่20จังหวัดอีสานเพื่อฝึกอาชีพตรงนี้ทำให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็นำข้อมูลเนี่ยนำระบบเนี่ยไปสู่ผู้ใช้งานนะฮะสมุทรสงครามก็เป็นที่แรกที่นำร่องล็อกบุ๊กนะครับตรงนี้ท่านผู้ว่าเนี่ยทำระบบไว้ชัดเจนนะครับคือต้องเริ่มจากลงพื้นที่นะครับแล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับเสร็จแล้วเอามาติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นระดับชั้นนะครับทำให้เกิดความครบถ้วนในการใช้ข้อมูลนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับแล้วทางกรมการชนเนี่ยก็นโยบายให้ใช้ทั่วประเทศประมาณต้นปี63นะครับตอนนั้นเนี่ยดร.อานนท์เนี่ยทำทีไปอบรมทั่วประเทศพอดีช่วงนั้นมีโควิดก็เลยต้องใช้อบรมออนไลน์นะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับตอนนี้มีการใช้ในหลายจังหวัดนะครับแล้วก็มีเอาคำที่บางจังหวัดเนี่ยไปใช้ในเชิงคุณภาพเกิดโครงการแก้ปัญหาความยากจนนะครับทางซ้ายนะฮะที่สำคัญคือมีข้อมูลท้องถิ่นเข้ามามากขึ้นนะครับในเชิงเทคนิคก็จะมีข้อมูลพวก unstructured data มีข้อมูลรูปภาพครัวเรือนนะครับมีข้อมูลที่เป็น text เชิงรายละเอียดนะครับว่าสุขภาพเนี้ยมีปัญหาอะไรบ้างนะฮะความเป็นอยู่เรื่องอะไรบ้างนะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่อยู่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับงั้นผมจะขออนุญาตทิ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะกลับมาช่วงต่อไปนะครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณดร.สุทธิพงษ์มากนะครับที่มาช่วยเล่าให้ฟังถึงเบื้องหลังของ TP Map นะครับแล้วก็ทำให้เราเห็นว่าจากการรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็เริ่มเห็นหน่วยงานที่เอาไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เราได้รวบรวมกันมานะครับแล้วก็ช่วยชี้ให้เห็นด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากภาคส่วนเดียวนะฮะไม่ใช่ว่าสภาพัฒน์หน่วยงานเดียวหรือว่าเน็กเทคหน่วยงานเดียวมันเป็นลักษณะเครือข่ายภาคีที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันทำนะครับแล้วก็เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับคงต้องขอเรียนเชิญคุณมนทิราสิมทองนะฮะท่านผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนมาช่วยเล่าประสบการณ์ที่ท่านได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตให้พวกเราได้รับทราบกันหน่อยครับเรียนเชิญครับดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะในส่วนของการดำเนินงานเนี่ยกรมได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชนและหมู่บ้านนะคะโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไปใช้ในการบริหารจัดการชุมชนให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขนะคะจนกระทั่งได้มีการดำเนินการมาเป็นระยะหนึ่งจากการที่เราได้ใช้ข้อมูลจปทหรือข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานนะคะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ตกเป็นรายได้ได้มีการทำงานในเชิงมูลการกับจังหวัดคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ก็จะถูกแก้ไขนะคะโดยเราจะเปรียบเสมือนคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนคนที่มีอาการปวดหัวตัวร้อนซึ่งเราก็จะต้องแก้ตามอาการก็คือให้ยาแก้ปวดและรักษาตามอาการก่อนเพราะนั้นคนไม่มีบ้านนะคะก็จะถูกแก้ไขเรื่องทำให้มีบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะเพื่อความยั่งยืนเนี่ยเขาจะต้องมีอาชีพและรายได้คุณภาพชีวิตเขาถึงจะดีขึ้นและจะยั่งยืนและสามารถที่จะพึ่งตนเองได้นั้นก็เลยนำมาสู่การวางยุทธศาสตร์ในเรื่องของการแก้ไขความยากจนให้ชีวิตมั่นคงให้ครอบครัวมั่งคั่งและก็ให้ชุมชนยั่งยืนโดยเราก็เลยได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของชีวิตพอเพียงมาใช้โดยใช้ทฤษฎีใหม่นะคะซึ่งทฤษฎีใหม่เนี่ยค่ะสิ่งที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมก็คือการประยุกต์สู่พวกหนังนาโมเดลนะคะตอนนี้ค่ะกรมเนี่ยได้เริ่มดำเนินการเพื่อเป็นต้นแบบตั้งแต่ปี2563ใน 1,500 จุดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ต้นแบบแล้วเราก็มาขยายผลโดยการของประมาณในปีประมาณ2564นะคะได้มา 11,414 หมู่บ้านหรือครัวเรือนนะคะแล้วก็เราก็ของบเงินกู้ตามแผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของโควิด-19 นะคะก็ได้มาอีก 4,700 กว่าล้านก็จะเป็นจำนวนเป้าหมาย 25,179 คนเหล่านี้ค่ะเป็นคนที่ทั้งมีคนที่เป็นคนยากจนหรือเป็นคนที่ตกเกณฑ์ตาม TP Map และเป็นคนที่มีความพร้อมที่เป็นพี่เลี้ยงด้วย
นะคะเพราะฉะนั้นเรียนขออนุญาตเรียนให้ทราบใน2ส่วนว่าพอเราได้ข้อมูล TP Map มาใช่ไหมคะเราได้ชี้เป้าซึ่ง TP Map เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือข้อมูลจวท.ที่เราเคยจัดเก็บมาอยู่ตลอดนะคะเมื่อรู้ว่าเป้าหมายตรงไหนแล้วเราแยกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือคนที่เปรียบเสมือนคนปวดหัวค่ะเราแก้อาการปวดหัวส่วนที่2คือคนที่พร้อมที่จะทำพวกหนองนาโมเดลเพื่อจะให้ชีวิตตัวเองยั่งยืนเนี่ยนะคะเราก็จะเข้าสู่กระบวนการนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะโมเดลที่จะทำเพื่อให้ขับเคลื่อนไปได้ทั่วประเทศนี่นะคะเราจะแยกเป็น2ส่วนส่วนที่เป็นคนที่ตกเกณฑ์ตาม TP Map อีกส่วนหนึ่งคือคนที่มีความต้องการและพร้อมและสมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะคะอันนี้จะเป็นความต้องการแล้วก็เป็นปัญหาที่ชุมชนเพื่อช่วยกันแก้แล้วก็ทางรัฐก็จะสนับสนุนงบประมาณไปทำโครงการโค้งหนองนางโมเดลตามงบประมาณที่เราได้ไว้โครงการนี้นะคะมันเป็นโครงการที่จะช่วยให้เขาพึ่งตนเองได้มีอยู่มีกินมีพอใช้เหลือแบ่งปันแล้วก็ขายนะคะเพราะเราจะเชื่อมโยงตั้งแต่การให้เขาอยู่ได้ด้วยตนเองเมื่ออยู่ได้แล้วเขาก็จะต้องมีรายได้สำหรับที่จะดำรงชีพอย่างอื่นนะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกสอนในกระบวนการของพวกหนองนาโมเดลซึ่งกิจกรรมนี้นะคะเราได้รับงบประมาณแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการก็จะดำเนินการในทุกจังหวัด73จังหวัดทั่วประเทศยกเว้นแค่3จังหวัดที่คนเป้าหมายไม่มีความพร้อมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทางท่านที่ดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านก็มีนโยบายที่จะให้ทุกคนที่มีความพร้อมนะคะเข้าร่วมโครงการได้หมดตอนนี้นะคะเราดำเนินการไประยะที่1เนี่ยจำนวน 25,179 ครัวเรือนแล้วก็ส่วนระยะที่2ก็มีนโยบายที่จะของบประมาณเพิ่มเติมนะคะตอนนี้มีคนสมัครเข้ามาแล้วที่จะร่วมเนี่ย14,000กว่ารายแล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะทำโมเดลระดับครัวเรือนหรือเราเรียกว่า HLM นะคะครัวเรือนเนี่ยจะดำเนินการในขนาด1ไร่3ไร่อันนี้จะสามารถพึ่งตนเองได้แล้วก็อยู่ได้ในชุมชนโดยไม่เดือดร้อนถึงแม้จะมีภาวะโควิดก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาจะมีอยู่มีกินและพึ่งตนเองได้นะคะส่วนระดับตำบลเนี่ยเราจะทำเป็นต้นแบบเพื่อที่จะให้เป็นที่เรียนรู้นะคะไซต์ที่ทำเนี่ยก็คือ10ไร่กับ15ไร่ตรงนี้ค่ะจะเป็นที่เรียนรู้ที่จะทำโค้งหนองนาโมเดลซึ่งเป็นสิ่งที่จะช่วยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบลและในอำเภอนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะมีโมเดลในระดับอำเภอซึ่งในอำเภอเนี่ยนะคะหรือ ALM เนี่ยก็ A ก็คืออำเภอแล็บโมเดลนะคะที่เราเรียกว่าแล็บโมเดลเนื่องจากว่ามันจะเป็นโมเดลในการนำร่องให้เขาได้มีการพัฒนาแล้วก็ให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็จะมีโมเดล PLM ก็คือทำในระดับจังหวัดเพราะนั้นถ้าเทียบเคียงกับจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้ค่ะสมุทรสงครามกับแนวทางที่กรมการพัฒนาชนวางไว้นะคะโดยใช้พวกหนองนาโมเดลเนี่ยมาเป็นกิจกรรมนำร่องที่จะทำเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เขาพ้นจนอย่างยั่งยืนนี่นะคะก็จะผนวกกันได้เพราะว่าเราเน้นที่2ส่วนส่วนแรกคือแก้จนแก้อาการส่วนที่2ก็คือทำให้เขาอยู่ได้พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยที่รัฐสนับสนุนในส่วนที่เขาขาดค่ะสำหรับรายละเอียดแนวทางนะคะก็เดี๋ยวไว้ในช่วง2นะคะส่วนแนวคิดที่ทางกรมการแม่ชนเอามาใช้แล้วก็เป็นกลไกในระดับการปฏิบัตินะคะเราจะใช้ภาคี7ภาคีนะคะแล้วเราก็จะใช้หลักของการสร้างเครือข่ายเพื่อให้สังคมอนุรักษ์และพัฒนาตามหลักบวรบรมแล้วก็ครบอันนี้ก็คือเราใช้บ้านวัดราชการแล้วก็หลักศาสนาค่ะมีวัดมีมัสยิดแล้วก็คริสตจักรนะคะก็คือทุกภาคีทุกเครือข่ายจะมาช่วยเราขับเคลื่อนเพราะนั้นน่ะในการดำเนินงานที่ผ่านมาและในอนาคตนะคะกรมการชนได้พิสูจน์แล้วว่าการทำงานแบบนี้ที่จะนำสู่ความยั่งยืนเนี่ยต้องทำในสองส่วนส่วนแรกให้เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนส่วนที่สองก็คือให้เขามีอาชีพและมีรายได้ที่พึ่งตัวเองได้ค่ะเ
สำหรับแนวคิดนะคะแนวคิดที่จะมาใช้เนี่ยตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดเนี่ยมันทำให้โลกเนี่ยหันกลับที่จะให้เราสร้างสังคมชุมชนยุคใหม่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่จะเติมไปเนี่ยก็จะเป็นเติมในเรื่องของศาสตร์พระราชาเติมเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็เติมเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะคะอันนี้ค่ะสำคัญมากเพราะว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตสถานการณ์ปัจจุบันนะคะคนกลับสู่พื้นถิ่นแล้วก็การที่โควิดสถานการณ์โควิดทำให้คนกลับพื้นถิ่นนี้นะคะเราจะกลับไปลงมือฟื้นฟูน้ำดินและวัฒนธรรมแล้วก็จะใช้กลไกในเรื่องของความสามัคคีจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อที่จะช่วยให้กับคนที่อยู่ในชุมชนนะคะในสองส่วนที่เป็นคนจนตาม TP Map ที่ชี้มากับคนที่ไม่จนแต่มีความพร้อมที่จะช่วยเพื่อนได้ช่วยกันทำแล้วก็ใช้กลไกเหล่านี้นะคะในการพัฒนาเราเน้นที่เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะว่าถ้าคนเราอยู่ได้คุณภาพชีวิตดีและมีความสุขสังคมยุคใหม่หรือชุมชนใหม่ที่เราต้องการก็จะเกิดขึ้นได้สำหรับเป้าหมายในอนาคตนะคะเป้าหมายในอนาคตเนี่ยถ้าทุกชุมชนสามารถที่จะดำเนินการได้นะคะเราก็จะมั่นใจได้ว่าเป้าหมายที่เราต้องการเนี่ยที่ชุมชนที่แม้ว่าจะเป็นชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือชุมชนที่พร้อมที่จะช่วยเพื่อนก็แล้วแต่นะคะเขาจะเดินไปด้วยกันและสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตามที่เราต้องการได้อย่างมั่นคงครอบครัวก็จะมั่งคั่งชุมชนก็จะยั่งยืนค่ะในส่วนนี้ขอนำเรียนเท่านี้ก่อนนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับอย่างที่บอกด้วยผมได้เล่าถึงการใช้งานจริงของระบบ TP-Map ที่ล่าสุดได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัดใช้ TP-Map เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในระดับประเทศนะครับวันนี้พิเศษมากๆครับที่เราจะได้พูดคุยครับกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่นำร่องการใช้งาน TP-Map แก้ไขปัญหาความยากจนเป็นจังหวัดแรกนะครับและประสบความสำเร็จโดยมีรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับดีเด่นประเทศรางวัลร่วมใจแก้จนเป็นสักขีพยานครับขอเรียนเชิญดร.ชรัตน์บุญนัสสะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับว่าสมุทรสงครามโมเดลกับการใช้งานระบบ TP-Map ในการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอย่างไรบ้างครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการแก้จนนะครับที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็เรียนว่าที่มาของการใช้ TP-Map Logbook ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เริ่มตั้งแต่ปี2562นะครับที่เริ่มการใช้ระบบ TP-Map นะครับซึ่งทาง Nextech เนี่ยได้อนุเคราะห์นะครับแล้วก็จากการใช้ไปในปีแรกเนี่ยก็พบว่ามีบางอย่างที่เป็นจุดอ่อนก็ได้มีการเสนอกับทาง Nextech นะครับแล้วก็ทาง Nextech ก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็มีพัฒนาในปี63เนี่ยเราก็ได้ระบบ TP-Map Logbook นะครับซึ่งโดยสรุปก็คือว่าเป็นเครื่องมือในการที่ชี้เป้าว่าคนจนอยู่ที่ไหนนะครับคนจนเป็นอย่างไรนะครับมีต้องการอะไรเนี่ยก็เป็นเครื่องมือในการชี้เป้าแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่เกื้อกูลการทำงานก็คือสามารถที่จะนำข้อมูลจากครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นความต้องการรวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าที่นะครับที่ลงไปให้ความช่วยเหลืออันนี้ก็สามารถที่จะลงในระบบได้แล้วก็ทำให้หัวหน้างานหรือผู้บริหารสามารถที่จะติดตามจากระบบนี้ได้นะครับแล้วก็ความสะดวกก็คือว่าสามารถที่จะทำงานบนสมาร์ทโฟนได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นำมาใช้ในปี2563แต่ว่าในการทำงานจริงๆของการแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยไม่ใช่เพียงเครื่องมือนะครับยังมีองค์ประกอบอีกหลายอย่างที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานผมขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าจังหวัดสมุทรสงครามทำอย่างไรบ้างนะครับประการแรกเลยก็คือการยกระดับความสำคัญของปัญหาต้องยอมรับว่าทุกจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยมีงานมีโครงการสำคัญไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลกระทรวงต่างๆมากมายนะครับคราวนี้การทำงานถ้าเราไม่ได้ให้น้ำหนักในงานหนึ่งงานใดเลยเนี่ยมันก็จะเป็นการทำงานที่เหมือนกันไปอาจจะประสบความสำเร็จได้ยากสมุทรสงครามเนี่ยเห็นว่าปัญหาความยากจนเนี่ย
เป็นปัญหาสำคัญเพราะว่าแนวคิดเชิงนโยบายของจังหวัดสมุทรสงครามที่ได้ประกาศไว้ก็คือว่าทุกของราษฎรคือทุกของเราเพราะนั้นความยากจนเนี่ยเป็นความทุกข์ยากของราษฎรเพราะนั้นเรายกระดับความสำคัญของปัญหานี้เป็นวาระของจังหวัดแล้วประกาศให้สังคมชาวจังหวัดสมุทรสงครามได้ทราบนะครับประการต่อมาก็คือว่ากลไกในการทำงานอันนี้เป็นความสำคัญอย่างมากเพราะฉะนั้นกลไกในการทำงานเนี่ยในเชิงพื้นที่นะครับเรามีนายอำเภอเป็นประธานในคณะทำงานในระดับอำเภอพอมาระดับจังหวัดก็มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงานหรือเป็นประธานคณะกรรมการนอกจากนี้เนี่ยปัญหาความยากจนตามระบบของ TP แบบล็อกบุ๊กเนี่ยได้แยกปัญหาความยากจนออกเป็น5เรื่องนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องของรายได้เป็นเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของความเป็นอยู่เป็นเรื่องของการเข้าถึงบริการของรัฐเพราะฉะนั้นก็จะเป็นรายมิติ5มิติทางจังหวัดเนี่ยก็ออกแบบกลไกการทำงานให้มีเจ้าภาพหลักในแต่ละด้านด้วยเช่นด้านสุขภาพก็จะมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับในเชิงพื้นที่เนี่ยก็จะมีทีมงานตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการติดตามในระดับจังหวัดอันนี้เป็นกลไกสำคัญที่เราทำขึ้นมานะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับในการทำงานเนี่ยเราก็มีหลักสำคัญก็คือว่านอกจากเครื่องมือสำคัญคือ TP Map Logbook แล้วเนี่ยเราก็อาศัยการทำงานในรูปแบบของการบูรณาการนะครับเพราะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ใช่เพียง5หน่วยงานตามรายมิติแต่ยังมีส่วนราชการที่จะต้องเกี่ยวข้องอีกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องมีส่วนร่วมในการบูรณาการในการทำงานนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าความสำเร็จเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องมีความร่วมมือจากเครือข่ายต่างๆซึ่งเราเรียกว่าภาคีร่วมในการทำงานนะครับซึ่งก็มีทั้งภาครัฐโดยทุกหน่วยงานนะครับภาคเอกชนองค์กรสำคัญเช่นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็จะมีส่วนสำคัญในการที่จะมาช่วยนะครับภาคประชาสังคมอันนี้ก็มีความสำคัญมากมีส่วนในการที่จะช่วยเราคิดในการที่จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญสมุทรสงครามเนี่ยมีคณะสงฆ์นะครับเป็นองค์กรสำคัญที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือนะครับเพราะว่าเจ้าคณะจังหวัดได้มาเป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้นะครับแล้วก็ภาคประชาชนนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการทำงานที่อาศัยการทำงานแบบมีส่วนร่วมนะครับคราวนี้กระบวนการสำคัญนะครับเรามีขั้นตอนการทำงานเริ่มต้นเลยเนี่ยต้องมีการประชุมชี้แจงมอบแนวทางการปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานทีมงานที่ทำงานเรื่องนี้นะครับได้เห็นความสำคัญอย่างแท้จริงและเข้าใจตรงกันว่าเรื่องนี้เป็นนโยบายสำคัญของจังหวัดที่จะต้องทำกันอย่างเต็มที่นะครับประการต่อมาเมื่อมีความเข้าใจในแนวทางเชิงนโยบายในแนวทางปฏิบัติแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการอบรมการใช้เครื่องมือสำคัญคือ TP Map Logbook ให้คนที่อยู่ในการทำงานทุกทีมได้เข้าใจว่า TP Map Logbook เป็นอย่างไรนะครับเริ่มตั้งแต่การลงไปในพื้นที่ไปบ้านเรือนทุกหลังนะครับที่ทาง TP Map ได้ชี้เป้าไว้นะครับแล้วก็ไปปักหมุดไปนำเข้าข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นนะพอดีมีติดสัญญาณในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนิดนึงนะฮะจากทางระบบนะครับต้องขอโทษทางท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับได้รับชมรับฟังจากท่านผู้ว่าไปนะครับก็จะเห็นว่าทางระดับพื้นที่โดยเฉพาะสมุทรสงครามก็มีรูปแบบการดำเนินการในเชิงปฏิบัติที่ชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ว่าก็ได้ให้มีการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดซึ่งท่านเป็นประธานเองนะฮะแล้วก็เนื่องจากความยากจน
ที่เราได้ฟังจากวิทยากรทั้งสองท่านอย่างท่านดร.วันฉัตรจากสภาพัฒน์แล้วก็ดร.สุทธิพงศ์จากเน็กเทคนะครับก็จะทราบว่ามีอยู่5มิตินะครับไม่ว่าจะเป็นมิติเรื่องของรายได้เรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของสุขภาพเรื่องของที่อยู่อาศัยแล้วก็การเข้าถึงบริการภาครัฐท่านก็ได้อาศัย5มิตินี้นะครับตั้งเป็นชุดกรรมการย่อยนะครับแล้วก็มีหน่วยงานในจังหวัดที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนะครับลงไปถึงระดับอำเภอโดยอาศัยข้อมูลที่TP Map มีอยู่นะครับเป็นจุดตั้งต้นแล้วก็อย่างที่ท่านเรียนให้ทราบนะครับข้อมูลตั้งต้นเนี่ยบางครั้งก็จะไม่ตรงเป๊ะทีเดียวกับบริบทหรือว่าข้อมูลที่เราได้จากพื้นที่ณวันเวลานั้นนะครับซึ่งก็จะทำให้ระบบ TP Map เองเนี่ยได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำแล้วก็ลงไปถึงทันเวลาทันการมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เราต้องต้นจากข้อมูลก่อนนะครับแล้วก็จากข้อมูลที่ได้เนี่ยก็ไปสู่การปฏิบัตินะครับรวมไปถึงทางเอาละครับสัญญาณจากสมุทรสงครามมาแล้วนะครับเชิญต่อเลยครับคนจนเนี่ยยังเข้าไม่ถึงบริการของรัฐเช่นสิทธิต่างๆที่เขาพึงมีพึงได้อันนี้เราก็ช่วยแนะนำช่วยนำพาให้เขาได้รับสวัสดิการของรัฐและที่สำคัญก็คือว่าการเข้าถึงเงินกู้ของกองทุนผู้สูงอายุแล้วก็กองทุนคนพิการซึ่งสามารถที่จะช่วยเหลือคนจนได้เป็นอย่างดีครับโดยสรุปนะครับโดยภาพรวมของปี2563เนี่ยเราก็ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาด้านรายได้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ60ครับรองลงมาก็ด้านสุขภาพเป็นร้อยละ20นะครับแล้วก็ด้านความเป็นอยู่และการเข้าถึงบริการของรัฐเนี่ยร้อยละ11แล้วก็ที่เหลือทางด้านการศึกษาร้อยละ9ครับก็ครบถ้วนทั้ง436ครัวเรือนนะครับช่วงท้ายเนี่ยผมอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าการแก้ไขปัญหาความยากจนเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับมันเป็นพลวัตก็หมายความว่าแม้เราจะให้ความช่วยเหลือในปีนี้ไปแล้วก็ไม่ได้ความหมายความว่าปัญหาจะจบไปเลยปีหน้าเขาอาจจะเจอปัญหาเจอปัจจัยอื่นทำให้เขากลับมายากจนได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยจังหวัดเนี่ยโดยทีมงานของจังหวัดให้ความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าปัญหาความยากจนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่การรักษาตามอาการแล้วจะจบไปเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแนวความคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนทางจังหวัดเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนว่าคนยากจนที่อยู่ในโจทย์ที่ PMAP ชี้เป้าไว้เนี่ยแม้เราจะให้ความช่วยเหลือไปแล้วเราก็ส่งต่อไปที่เทศบาลอบต.เพื่อรับรายชื่อบุคคลเหล่านี้ที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเขาไปทำการวางแผนที่จะดูแลติดตามให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมอาชีพรายได้เนี่ยเราก็ทำในภาพรวมเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อให้เขามีความมั่นคงนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือว่าเราพยายามที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเนี่ยเป็นฐานในการรองรับในการช่วยเหลือคนยากจนเช่นที่สมุทรสงครามเนี่ยทางจังหวัดได้ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนทำน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลองนะครับจุดนี้กำลังเป็นกิจกรรมสำคัญของชุมชนที่จะสร้างรายได้ให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับสมุทรสงครามเราก็ต่อยอดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึ้นโดยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนขยายยอดการผลิตแล้วก็เอาคนที่พิการคนที่เปราะบางคนด้อยโอกาสคนยากจนเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มให้มีงานทำอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเรามีกลุ่มที่เพิ่มเติมขึ้นมาจังหวัดสมุทรสงครามกำลังนำร่องจะเป็นจังหวัดต้นแบบในเรื่องของการนำวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้ทั้งหลายมาผลิตเป็นภาชนะจานชามเอามาใช้ในพื้นที่ต่างๆเช่นที่ตลาดน้ำแหล่งท่องเที่ยวและต่อไปถ้าเหลือเราก็จะส่งขายเป็นสินค้าสำคัญเราจะมีกลุ่มแบบนี้เกิดขึ้นทุกตำบล นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นที่รองรับสำหรับคนจนที่เข้ามาทำงานได้แม้เป็นคนพิการก็ทำได้นะครับจานชามเนี่ยทำได้วันละ100-200ใบนะครับเพราะนั้นก็จะมีรายได้เลี้ยงได้อันนี้จะเป็นความมั่นคงเป็นความยั่งยืนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็มีแหล่งที่ทำโคกหนองงามโมเดลซึ่งเป็นการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในพื้นที่เนี่ยเราก็จะให้จุดเหล่านี้เป็นจุดเรียนรู้ที่จะทำให้คนยากไร้เนี่ยได้เข้ามาดูเป็นแนวทางในการที่จะปรับใช
ช้ในชีวิตของเขาได้นะครับและท้ายที่สุดเนี่ยผมอยากเรียนว่าประสบการณ์ที่ผมทำงานกับพื้นที่มาเป็นเวลา39ปีของการรับราชการนะครับตั้งแต่เป็นหัวหน้าสถานีนามัยเป็นปลัดอำเภอเป็นนายอำเภอเป็นปลัดจังหวัดเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดเป็นที่ปรึกษากระทรวงมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทำให้ผมได้สัมผัสกับชีวิตของคนยากจนในพื้นที่อย่างแท้จริงเห็นชัดเลยว่าในปัจจุบันความยากจนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับปัจจัย2ปัจจัยหลักปัจจัยแรกก็คือเรื่องของสุขภาพอันนี้สำคัญมากนะครับถ้าครอบครัวใดมีคนเจ็บป่วยเรื้อรังสัก1คนผมเชื่อว่าครอบครัวนั้นก็จะเริ่มลำบากขึ้นล่มสลายมีคนพิการ1คนครอบครัวนั้นก็ทำให้การทำหากินหยุดชะงักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันโรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกำลังเป็นปัญหาของคนไทยเพราะว่าร้อยละ75ของการตายในทุกวันนี้ตายจากโรค NCD ชั่วโมงละ37คนวันละ888คนปีละ 3.2 แสนคนป่วยเป็นโรค NCD รวมแล้วขณะนี้คนไทยเป็นโรค NCD 14ล้านคนซึ่งโรคเหล่านี้เรื้อรังกว่าจะถึงวันที่เขาตายเขาจะทำให้ครอบครัวเกิดความล่มสลายในเรื่องของการทำมาหากินในเรื่องของการดำรงชีวิตโรค NCD ที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งตอนนี้ก็คือโรคมะเร็งเป็นอันดับหนึ่งโรคหลอดเลือดสมองเป็นอันดับสองโรคหลอดเลือดหัวใจโรคระบบทางเดินหายใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคที่เกิดจากเหล้าบุหรี่อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้จังหวัดให้ความสำคัญขณะนี้กำลังรณรงค์ทั้งจังหวัดในการที่จะลดการเจ็บป่วยด้วยโรค NCD นะครับเพื่อให้ครอบครัวทั้งหลายเนี่ยลดการเจ็บป่วยก็จะทำให้ปัญหาความยากจนเนี่ยมาช้าหรือไม่เป็นปัญหาความยากจนประการที่2เนี่ยครับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนในชนบทคนในชุมชนเมืองที่ก่อให้เกิดปัญหาความยากจนก็คืออบายมุขเมื่อก่อนเรามองว่าการศึกษาคนไม่มีการศึกษาเป็นคนโง่ทำให้ยากจนแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เพราะคนมีการศึกษามีข้อมูลข่าวสารเข้าถึงแล้วนะครับแต่ปัญหาสำคัญที่มาคู่กับเรื่องสุขภาพก็คือปัญหาอบายมุขอบายมุขเนี่ยเป็นความเสื่อมครอบครัวไหนมีอบายมุขเนี่ยครอบครัวนั้นแทบจะล่มสลายอบายมุขเนี่ยพระเขาบอกว่าเป็นผี6ตัวผีที่1ชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่กินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่2ชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักผัวลูกเมียตนผีที่3ชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบาครับละครโขนผีที่4คบคนชั่วมั่วกับโยนหนีไม่พ้นอาญาตาแผ่นดินผีที่5ชอบเล่นหวยเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโลซินผีที่6เกียจคร้านการทำกินมีทั้งสิ้น6ผีไม่ดีเอ่ยลองทบทวนดูนะครับว่าถ้าบ้านใดมี6ผีเนี่ยแทบจะไม่ต้องพัฒนาเลยจนแน่นอนบ้านไหนไม่มีผีเลยบ้านนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเรื่องอบายมุขเนี่ยจังหวัดกำลังรณรงค์เป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพนันนะครับเรื่องสิ่งเสพติดนะครับเรื่องที่เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการแก้ไขปัญหาความยากจนไม่ใช่เป็นปัญหาเชิงเดียวจะต้องแก้ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องเรื่องสุขภาพเรื่องโรค NCD กับเรื่องอบายมุขด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นแนวทางของจังหวัดที่กำลังให้ความสำคัญกับปัญหาความยากจนและก็จะทำต่อเนื่องในปี2564ต่อไปครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณท่านผู้ว่ามากเลยนะครับฟังแล้วขนลุกเลยครับอยากย้ายไปอยู่จังหวัดสมุทรสงครามนะฮะเพราะไปแล้วท่าทางจะอบอุ่นมากครับโดยเฉพาะเรื่องการกำจัดไอ้6ผีอบายมุขนะฮะทีนี้เนื่องจากเวลาเราจำกัดนะครับก็อยากจะวกกลับมาอีกนิดนึงนะครับกับวิทยากรแต่ละท่านนะครับเพื่อให้ช่วยแบ่งปันอีกนิดนึงครับว่าก้าวต่อไปที่แต่ละท่านคิดไว้นะครับจะต้องทำอะไรบ้างรวมไปถึงนะครับอยากจะฝากฝัง อะไรนะครับที่ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมช่วยกันที่จะช่วยลดความยากจนใน5มิติรวมไปถึงการพัฒนาคนหรือคุณภาพชีวิตให้มันยั่งยืนขึ้นนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญาตให้ท่านผู้ว่าพักก่อนนะฮะขออนุญาตกลับไปที่ทางดร.วันฉัตรครับเพื่อที่จะปิดท้ายเรานิดนึงนะฮะว่าสเต็ปถัดไปหรือขั้นถัดไปเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรจะฝากกับทางผู้รับชมรับฟังบ้างครับเชิญครับครับผมครับนะครับก็เดี๋ยวจริงๆผมตั้งใจที่จะมาเซสชันนี้อย่างนี้นะครับนี่คือเซสชันที่อยากจะเรียนทุกท่านเลยนะครับว่า
ความจำเป็นของวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราแค่จัดการปัญหาแบบให้ยั่งยืนในพื้นที่นะครับแต่ว่ามันต้องแบบเป็นทีมที่แบบแอดวานซ์ครับอีกขั้นหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้อยากจะเชื้อเชิญนะครับคนที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับหรือว่าทางผู้ที่รับชมทางไหนก็ตามนะครับคือวันนี้ทีมแบบมันเดินมาถึงจุดที่เราสามารถที่จะมั่นใจว่าการทำงานระดับพื้นที่เนี่ยเขาทำได้วันนี้ area based development เนี่ยคือจุดมุ่งหมายหลักของปีนี้ปีหน้า2ปีนี้คือต้องการให้ท่านผู้ว่านะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เนี่ยใช้ TPM แบบในการแก้ปัญหานอกจากนั้นแล้วสิ่งที่อยากจะมุ่งให้เกิดคือทำยังไงให้ TPM แบบเนี่ยมันกลายเป็นที่เราเรียกว่า evidence based ครับเป็น evidence based policy เลยคือมันทำให้กลายเป็นการใช้ข้อมูลในการที่จะมาจัดทำนโยบายรวมถึงจัดทำโครงการขึ้นมาอันนี้เป็นเป้าหมายใหญ่ที่แบบอยู่เป็น advance มากกว่าการที่เราแค่ทำระดับพื้นที่แต่ว่าคือต้องทำให้การเกิดเป็นนโยบายขึ้นมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นความมุ่งหมายของเราคือต่อไปเนี่ยทีมแมปจะเดินถึงจุดที่ว่ามันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีข้อมูลและการใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นความหมายของวันนี้คือต้องการทำให้ทุกภาคส่วนเนี่ยมีเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ทีมแมปในการทำงานเช่นนะครับมหาวิทยาลัยสถาบันศึกษาสถาบันวิจัยเนี่ยเข้ามาสนับสนุนพวกเราในการที่จะเอาข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ต่อแล้วควรออกมาเป็นนโยบายไงบ้างนะครับภาคอื่นๆนะครับภาคสังคมเนี่ยท่านก็สามารถใช้ข้อมูลทีมแบบเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นในการดูว่าเป้าหมายของแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างครับ Nextech เองนะครับท่านก็สามารถที่จะผนวกเอาข้อมูลอื่นๆเข้ามาด้วยอย่างเช่นข้อมูลระดับพื้นที่เนี่ยอันนี้คือทำให้เราจะมองเห็นทั้งภาพความยากจนระดับบุคคลความยากจนระดับพื้นที่ขึ้นมาซึ่งมันสามารถนำไปสู่นโยบายที่สูงขึ้นต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เป็นอนาคตของทีมแบบคือต้องทำให้ทีมแบบเนี่ยมันกลายเป็น evidence based policy ได้มันกลายเป็น data driven decision making ได้หมายความว่าต้องเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การตัดสินใจเชิงนโยบายและนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพผลต่อไปนะครับเพราะนั้นวันนี้อยากเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาส่วนร่วมในทีมแบบส่วนร่วมในการที่จะข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อนะครับพวกเราเนี่ยครับในฐานะที่เป็นส่วนกลางเนี่ยเรามองว่าทีมแบบเนี่ยทุกท่อนเนี่ยสำคัญหมดเลยนะครับท่อนแรกคือข้อมูลนะครับอนาคตของทีมแบบคือทำไงให้ข้อมูลเนี่ยไหลเข้ามาเรื่อยๆเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพครอบคลุมทุกมิติทุกพื้นที่ให้ได้นะครับระบบเองก็เป็นระบบที่สามารถที่เป็นที่พวกเราเรียกนะครับง่ายๆคือ user friendly คือที่ใช้งานง่ายนะครับคนทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องไป Nextech วิศวกรระดับทั้งดร. อานนท์ดร. โป๊กเนี่ยไม่ต้องผ่านนั้นคือใครก็ตามสามารถเข้ามาดูระบบแล้วสามารถดูดข้อมูลเนี่ยไปวิเคราะห์ต่อได้นะครับส่วนท่านผู้ว่านะครับท่านหน่วยงานเกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เนี่ยใช้ข้อมูลนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกคนนะฮะแล้วก็สำคัญสุดคืออยากเห็นการใช้ข้อมูลเนี่ยมันส่งผลต่อหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการที่จะเสนอภาพของประเทศไทยภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในการที่เราสามารถที่จะแก้ปัญหาความยากจนที่อย่างยั่งยืนนะครับเพราะนั้นจุดนี้อยากเห็นการวิเคราะห์ข้อมูลมากๆนะครับภาพนี้คือภาพที่เรามองว่าคืออนาคตของทีมแมปคืออยากให้เห็นว่าการทำงานทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะแค่งานที่เราเห็นเบื้องหน้าแต่ว่านำไปสู่การจัดทำโครงการนโยบายที่มันยั่งยืนต่อไปอนาคตนะครับซึ่งสำคัญสุดคือส่งผลต่อการที่ประชาชนคนไทยทุกคนเนี่ยมีความมั่นคงมั่งคั่งและก็ยั่งยืนในชีวิตแล้วก็มีความสุขครับผมครับครับผมขอขอบคุณดร.วันฉัตรมากนะครับเนื่องจากท่านดร.วันฉัตรกล่าวถึง TPM แบบโดยเฉพาะเชิงเทคนิคเยอะเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตขยับไปทางดร.สุทธิพงศ์นะฮะเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะว่าก้าวถัดไปคืออะไรดีนะฮะแล้วก็คิดจะฝากอะไรกับท่านผู้รับชมรับฟังบ้างครับเชิญเลยครับครับขออนุญาตครับผมสุทธิพงศ์นะครับขออนุญาตใช้เวลาสัก5นาทีนะครับในการอธิบายนี้นะครับก็แน่นอนครับก็อย่างที่ทางดร.วันฉัตรได้กล่าวไปนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้ไปจะเป็นการโฟกัสเรื่อง area based นะครับซึ่ง TPM เนี่ยเรามีฐานของมันเนี่ยคือข้อมูลระดับคนนะครับระดับครัวเรือนนะครับอยู่ข้างล่างนะครับทีนี้ถ้าสามารถไปเชื่อมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ได้นะครับเมื่อกี้ท่านผอ.มนทิราพูดถึงโคกหนองนาโมเดลนะครับท่านพูดถึงโซลูชันต่างๆที่เกี่ยวกับสุขภาพเรื่องอบายมุขนะฮะก็ตรงนี้ถ้าเชื่อมได้จะเห็นภาพมากขึ้นนะครับในเชิง area base นะครับข้อที่2นะครับที่ทางดร.บัญชัตได้ให้แนะนำมานะครับก็คือการทำเป็น evidence based policy นะครับตรงนี้นะครับมันจะเกี่ยวกับการปรับระบบข้างหลังนะครับเพราะจริงๆที่แบบข้างหลังเนี่ยเป็นระบบ big data ซึ่งมีตั้งแต่ขั้นที่1รวมข้อมูลนะครับเอาข้อมูลมาเข้าโมเดลนะครับทำ visualization ซึ่งตรงนี้ต้องไปปรับเพื่อเอาข้อมูลเข้ามาเพิ่มนะครับทำโมเดลให้เอื้อ
ในการทำ policy มากขึ้นนะครับแล้วก็ visualization จะต้อง user friendly นะครับนอกจากนั้นนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าได้กรุณาแนะนำมานะครับก็อย่างจังหวัดสมุทรสงครามมีขั้นตอนการทำงาน6ขั้นถูกไหมฮะซึ่งตรงนี้นะครับก็ระบบvisualization ต่างๆโมเดลต่างๆเนี่ยมันควรจะปรับตามขั้นตอนการทำงานด้วยนะครับมีโซลูชันที่เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนครอบหนองนาเนี่ยก็เอามาเป็นตัวอย่างได้นะครับว่าเป็นโซลูชันที่ประสบความสำเร็จตรงนี้ก็ไปแนะนำในพื้นที่อื่นได้นะครับงั้นจะขออนุญาตจบตรงนี้นะครับว่าระบบเนี่ยน่าจะต้องเอื้อกับการทำงานเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ภาพใหญ่แล้วก็ภาพรวมครับขอบคุณครับครับผมขอขอบคุณดร.สุทธิพงษ์มากนะครับที่แบ่งปันแล้วก็ขมวดประเด็นเชิงเทคนิคเล็กน้อยนะฮะที่คิดว่าทีมมีแผนที่จะดำเนินการต่อไปนะครับขออนุญาตขยับไปที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนนะครับท่านผอ.กลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์สำนักความเข้มแข็งชุมชนครับเชิญได้เลยครับการฟื้นฟูดินฟื้นฟูน้ำฟื้นฟูป่ายกระดับเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาความเข้มแข็งของราษฎรหรือประชาชนในชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิตจนกระทั่งพัฒนาประเทศนะคะอันนี้คือความหวังและเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพื่อให้เขาพอมีพอกินโดยการที่เราวางระดับของการพัฒนาไว้นะคะใน3ระดับระดับแรกก็คือระดับครัวเรือนนะคะซึ่งระดับครัวเรือนถ้าเทียบกับพวกหนองนาโมเดลเนี่ยนะคะก็คือระดับที่เป็นครัวเรือนที่เป็นเจ้าของ1ไร่3ไร่ที่เป็น HLM นะคะอันนี้เราจะมีการฟื้นฟูดินน้ำป่าและพันธุ์พืชให้มีการลดการพืชขาดละความฟุ่มเฟือยแล้วก็เลิกกับใบมุกสอดคล้องกับที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดสมุทรสงครามนะคะท่านเน้นเรื่องการเลิกกับใบมุกอันนี้ก็เป็นแนวที่จะทำในระดับครัวเรือนตรงนี้เขาจะพึ่งตนเองได้นะคะหลังจากนั้นนะคะจะต้องมีการรวมกลุ่มรวมซื้อรวมขายกรมการชนทำหลายบทบาทค่ะทำตั้งแต่เรื่องของการสร้างอาชีพด้วยหลักสัมมาชีพนะคะโดยการผลิตโดยใช้โครงการโอท็อปนะคะแล้วก็มีการสร้างเครือข่ายโดยใช้เครือข่ายประชารัฐมาช่วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะเริ่มจากการผลิตรายเดียวแล้วก็รวมกลุ่มแล้วก็เพื่อให้มีพลังในการรวมซื้อรวมขายได้นะคะแบ่งปันกันได้หลังจากนั้นนะคะก็จะได้มีการร่วมมือร่วมทุนร่วมค้าซึ่งอันนั้นนะคะมันคือการทำระดับเครือข่ายเรามีภาคี7ภาคีนะคะที่เป็นภาคีที่จะช่วยที่จะให้เราสามารถทำในเรื่องเหล่านี้ได้เราถึงได้วางโมเดลไว้ว่ามันจะมีโมเดลระดับครัวเรือนโมเดลระดับตำบลโมเดลระดับอำเภอและโมเดลระดับจังหวัดนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะคือแผนการกับเพื่อนสู่ความพอเพียงเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะสร้างฐานทรัพยากรสร้างคนภาคการผลิตแล้วก็สร้างรายได้สิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะเป้าสุดท้ายที่จะนำไปสู่ทิศทางที่ไปในอนาคตก็คือพัฒนาคนทุกช่วงวัยกระจัดความยากจนและความเหลื่อมล้ำให้ประชาชนมีความสุขทั้งนี้นะคะเราก็จะดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่347ทับ2563ซึ่งเพิ่งออกมาเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะท่านที่ปรึกษากรมการพัฒนาชุมชนและท่านรองเลขาท่านรองเลขาสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะเป็นเลขานุการแล้วก็มีท่านผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการแล้วก็มีท่านนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่รับมอบหมายนะคะเป็นประธานท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราเป็นรองประธานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากโครงสร้างนี้แล้วค่ะก็จะเป็นโครงสร้างที่จะขับเคลื่อนงานเรื่องนี้ในอนาคตถ้าเทียบกับที่ทีพีแมปชี้เป้ามาแล้วตอนนี้เป้าเราชัดเจนว่าเราจะทำที่กลุ่มไหนนะคะแล้วในทีพีแมปนั้นนะคะจะมีทั้งกลุ่มที่จะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วก็เป็นคนที่จะต้องได้รับการดูแลให้พ้นเกณฑ์นอกจากนั้นก็จะเป็นคนที่จะต้องได้รับการดูแลให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตเพราะว่าหลักทฤษฎีใหม่หรือหลักปรัชญาของเกียรติพอเพียงนะคะไม่ได้ทำเฉพาะคนจนเท่านั้นสามารถทำกับทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะยากมีจนสามารถน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปน้อม
ปใช้ในวิถีชีวิตประจำวันได้นะคะเพราะนั้นในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางที่จะดำเนินการในอนาคตโดยสรุปก็คือว่ากรมการพัฒนาชุมชนในฐานะที่ท่านที่บีเป็นเลขาธิการคณะนี้นะคะในคณะที่จะต้องเป็นศูนย์อำนวยการกระจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของกิจพอเพียงเนี่ยนะคะคำสั่งนี้แหละค่ะจะเป็นคำสั่งที่เป็นกลไกที่ให้เราขับเคลื่อนผนวกกับโครงการและกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนทำทั้งตามภารกิจของกรมและโครงการที่รัฐบาลได้รับมอบหมายอย่างยกตัวอย่างเช่นโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็เป็นโครงการภายใต้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจตามโควิดนะคะซึ่งทางรัฐบาลมอบหมายให้เราทำก็จะเป็นแฟลกชิพโมเดลอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็การลดความเหลื่อมล้ำให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้จาก PPMAP ชี้มาค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณท่านผอ.มนทิลามากนะครับก็เห็นได้ชัดนะฮะว่ากรมการพัฒนาชุมชนไม่ได้ทำงานหน่วยงานเดียวนะฮะทำงานอาศัยภาคีเครือข่ายแล้วก็ท่านผอ.ก็ได้เน้นย้ำนะฮะในสิ่งที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้ เน้นเหมือนกันนะฮะว่าสิ่งสำคัญก็คงไอ้เรื่องหกผีอบายมุขนะฮะถ้าเกิดเราไม่ตั้งต้นจากครัวเรือนที่ดีเราก็จะไม่สามารถไปสู่ตำบลอำเภอหรือจังหวัดที่มีการพัฒนาคนทุกช่วงวัยแล้วก็มีความสุขได้นะครับขอปิดท้ายนะฮะด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะว่าท่านมีอะไรจะฝากฝังไปทางท่านผู้รับชมรับฟังรวมไปถึงสิ่งที่ท่านอยากฝันแล้วก็อยากทำให้เห็นครับเชิญท่านผู้ว่าครับครับในการแก้ปัญหาความยากจนด้วยเครื่องมือ TPMAP เนี่ยนะครับก็เรียนว่าเป็นเครื่องมือที่ดีนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการทำงานนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็จะใช้เครื่องมือ TPMAP นี้ต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าจะมีการอบรมตั้งแต่ต้นปีเพื่อที่จะให้บุคลากรหรือทีมงานที่มาเพิ่มเติมมาใหม่ในรอบปีเนี่ยได้มีความรู้ความเข้าใจเหมือนกับทีมที่ทำอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะได้ขับเคลื่อนงานอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้สิ่งที่อยากจะเสนอเป็นแนวคิดเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับ TPMAP นะครับผมเห็นว่ากรณีที่เช่นจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยในระหว่างการทำงานในพื้นที่เนี่ยเราพบรายใหม่นะครับซึ่งเป็นคนจนแต่ว่าอยู่นอกเหนือจากเป้าหมายที่ TPMAP ได้ชี้ไว้เนี่ยผมอยากจะให้มีอบรมผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามพบมาเนี่ยตั้ง150 120คนนะครับแล้วเราก็ทำคู่ขนานกันไปแต่ว่าเป็นการทำงานในระบบมือนะครับถ้าสามารถเป็นระบบเดียวกันนะครับก็จะทำให้เรามีข้อมูลเป็นก็อยากจะกรณีที่เราได้เป้าในปีนั้นแล้วนะครับในปีปัจจุบันเสร็จแล้วเมื่อทำผ่านพ้นปีไปแล้วเนี่ยผมอยากจะให้มีระบบรองรับในการที่จะมีการติดตามต่อเนื่องได้นะครับไม่ใช่ว่าพอเสร็จปีแล้วจบไปแล้วก็มารับเป้าปีใหม่แล้วก็ทำต่อนะครับพอจะย้อนกลับไปดูคนเดิมที่เคยเป็นปัญหาซึ่งอาจจะกลับมาจนอีกเนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรรองรับถ้าสามารถอยู่ในระบบได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีอีกประการหนึ่งก็คือว่าด้วยระบบนี้เนี่ยถ้าสามารถพัฒนาให้สามารถที่จะมีการประมวลผลและสามารถวิเคราะห์ออกมาได้นะครับเช่นสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ว่าจังหวัดนี้อำเภอนี้เนี่ยมีประเภท1ปัญหากี่ครัวเรือน2ปัญหากี่ครัวเรือน3ปัญหากี่ครัวเรือนเนี่ยก็จะทำให้เราเห็นภาพไวขึ้นนะครับที่ผ่านมาทางจังหวัดได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทีมงานเนี่ยใช้ระบบมือในการแยกแยะนะครับก็จะทำให้ใช้เวลามากกว่าระบบถ้าหากมีระบบอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอที่ฝากไว้นะครับถ้าสามารถพัฒนาได้ก็จะช่วยให้การทำงานของพวกเราเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับขอบพระคุณครับครับขอบพระคุณท่านผู้ว่ามากนะครับรู้สึกจะฝากไว้กับทางทีมพัฒนาระบบเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับข้อมูลใหม่ๆนะครับทั้งในเรื่องของการปรับปรุงข้อมูลไปในตัวนะครับเรื่องของการติดตามต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์ออกมาให้เห็นว่าแต่ละครัวเรือนมีกี่ประเด็นปัญหานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่ามากนะครับทีนี้ก็ทางท่านผู้รับชมรับฟังนะครับถึงแม้วันนี้เราจะมีช่วงเวลาไม่เยอะนะครับแต่คิดว่าก็คงจะได้รับความรู้รับฟังประสบการณ์แล้วก็คิดว่าเราคงจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกัน
ในการที่จะลดปัญหาความยากจน5มิติแล้วก็พัฒนาคนของพวกเรานะฮะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขนะครับทีนี้คงมาถึงในช่วงท้ายๆนะครับที่จะรับคำถามจากทางออนไลน์นะครับไม่ทราบมีคำถามออกมาเยอะไหมครับคุณสุทธิชัยครับมีเข้ามาหลายช่องทางเลยครับรอบตัวสรันครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดผมขอเลือกมาสัก3คำถามที่น่าสนใจนะครับครับผมเชิญได้เลยครับคำถามที่1มาจาก Facebook Netted ครับถามเข้ามาว่านอกจากเทคโนโลยี Big Data แล้วยังมีเทคโนโลยีอะไรอีกหรือไม่ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำของไทยได้ครับเชิญท่านวิทยากรครับครับไม่ทราบจะนกเดชสุธิพงศ์ตอบดีไหมครับครับขออนุญาตนะครับคือจริงๆอีกตัวหนึ่งที่น่าจะช่วยนะครับขออนุญาตใช้คำที่คนรู้จักกันคือ AI นะฮะเพราะว่าสิ่งที่ข้อมูลที่เข้ามาเพิ่มใน TPMap เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็อย่างเช่นบางที่เนี่ยไปแก้ปัญหาความยากจนได้แล้วอันนี้เป็น lesson learned ที่ดีคำถามคือจะเอามาเข้า AI ได้ไหมแล้วไปแนะนำอีกพื้นที่หนึ่งนะครับว่าแก้อย่างเงี้ยน่าจะดีนะครับแต่ตรงนี้แน่นอนครับต้องขึ้นกับผู้ใช้งานด้วยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับขออนุญาตตอบเท่านี้ครับครับขอบคุณมากครับก็คล้ายๆกับที่ท่านผู้ว่าได้เกริ่นไว้นะฮะพอเรามี data หรือ big data นะฮะขั้นถัดไปก็คือว่าเอา data นั้นมาเรียนรู้นะครับก็คือ AI นะครับก็ต้องขอบคุณดร.สุทธิพงศ์นะครับขอเชิญคำถามที่2ได้เลยครับคุณสุทธิชัยครับคำถามที่2มาจาก YouTube Netted ครับถามท่านวิทยากรว่าเมื่อมีการใช้ TPMap ทั่วประเทศอย่างนี้สถานการณ์ความยากจนของประเทศไทยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนหรือไม่ครับหรือต้องมีปัจจัยใดเพิ่มเติมหรือไม่ครับเชิญท่านวิทยากรครับครับผมอันนี้คิดว่าไม่ทราบกรมการพัฒนาชุมชนจะช่วยกรุณาตอบได้ไหมครับคำถามนะคะดิฉันมีความมั่นใจว่าถ้าเราแก้ปัญหาถูกจุดนะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาได้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะบางทีในเชิงนโยบายเนี่ยเวลารัฐบาลจะสั่งงบมาลงไปเนี่ยเราก็จะเหมือนตัดเสื้อโหลอะค่ะทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลก็จะได้รับงบประมาณแล้วก็ได้รับการออกแบบแนวทางการดำเนินงานโครงการกิจกรรมคล้ายๆกันแต่พอเราชี้จุดว่าTPMapเป็นคนชี้จุดให้เราว่าความจำเป็นพื้นฐานที่ต้องมีหรือต้องจำเป็นต้องมีแล้วต้องเติมให้เต็มแล้วเขาถึงจะมีคุณภาพชีวิตอยู่ในสังคมแล้วก็มีความสุขอยู่ได้คืออะไรบ้างเนี่ยมันเหมือนการเติมในสิ่งที่ขาดหรือเกาในตรงที่คันเพราะนั้นนะคะเมื่อเรารู้ปัญหาที่แท้จริงเราก็จะได้แก้ปัญหาถูกต้องตรงจุดนะคะงบประมาณที่ลงไปก็จะไม่สูญเปล่านะคะก็ไม่ต้องตัดเสื้อโหลก็ต้องตัดเสื้อให้เป็นคนๆไปนะคะก็อย่างนี้เป็นต้นนั้นในส่วนของโครงการที่เราเลือกมามันเป็นการทำผ่านร้อนผ่านหนาวมาโครงการชนเนี่ยนะคะจะ60ปีในไม่กี่ในเร็ววันนี้นะคะก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาถอดประสบการณ์และบทเรียนต่างๆมาว่าโครงการที่จะช่วยให้ประชาชนพึ่งเร็งได้และชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริงเนี่ยก็คือการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวค่ะมาใช้แล้วก็เราก็มาประยุกต์สู่พวกหนองนาโมเดลอันนี้จะเป็นการรักษาได้ทุกโรคถ้าจะเทียบนะคะเพราะว่าเขาจะมีอยู่มีกินมีใช้มีความปลอดภัยและมีความมั่นคงในทุกๆด้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องทำจริงแล้วก็ไม่เบี้ยวนะคะคือเวลาที่จะทำเนี่ยจะต้องทำอย่างแท้จริงแล้วก็ยึดหลักยึดความรู้ยึดคุณธรรมที่เราสอนตามหลักทฤษฎีนี้เพราะว่าทฤษฎีนี้ที่เอามาใช้ค่ะเป็นทฤษฎีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงพระราชทานไว้เนี่ยกว่า40ทฤษฎีที่เอามาใช้ในโมเดลนี้นะคะงั้นถ้าสามารถทำตามแนวทางนี้ได้ดิฉันเชื่อค่ะว่าทิศทางที่ควรจะเป็นและจะสำเร็จตามคำถามที่ท่านถามมานะคะก็จะเป็นไปได้และประเทศไทยก็จะเห็นทางสว่างแล้วก็เห็นอนาคตที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านผอ.มนทิรามากนะครับขอเชิญคุณสุทธิชัยต่อเลยครับมีครับเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้แล้วนะครับมีประเด็นอย่างนี้ครับเจ้าหน้าที่มีข้อจำกัดในการใช้งานเทคโนโลยีหรือใช้งานทีพีโมหรือไม่ครับแล้วผ่านปัญหานั้นได้อย่างไรครับอันนี้ขอเชิญทางทีมท่านผู้ว่าได้ไหมครับว่าปัญหาการใช้งานจริงเป็นอย่างไรบ้างครับและผ่านไปได้อย่างไรครับ
ต้นเนี่ยความคุ้นเคยในการใช้เนี่ยก็อาจจะยังไม่ดีนะครับแต่ว่าอาศัยการที่เรามีการอบรมมีการประชุมชี้แจงนะครับก็ทำให้เจ้าหน้าที่ในทีมงานเนี่ยสามารถมีความเข้าใจได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็สามารถปฏิบัติงานได้ก็คิดว่าด้วยระบบของ TP-Map เนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกตั้งแต่ชี้เป้านะครับแล้วก็ตั้งแต่การทำงานเมื่อลงทำงานแล้วก็จะทำให้มีความสะดวกมากขึ้นก็คิดว่าไม่มีปัญหาครับครับผมขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านมากนะครับการสัมมนาทางออนไลน์ครั้งนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็หวังว่าท่านผู้รับชมผู้รับฟังทั้งผ่านทางภาพทางเสียงแล้วก็ทางภาษามือนะครับจะได้รับความรู้และก็สาระประโยชน์จากงานสัมมนา Nextech Online Series ในครั้งนี้นะครับแล้วก็อีกครั้งครับขอขอบคุณวิทยากรทั้ง4ท่านแล้วก็ขอขอบคุณคุณสุทธิชัย AI ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยครับผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมดำเนินรายการเสวนาดีๆอย่างนี้นะครับหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่ในโอกาสถัดไปครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้รับฟังNextech Ace Online Series มาจนถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTIS นะครับที่ได้มาให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแก่ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและผู้ที่บกพร่องทางการพูดนะครับเพื่อให้รับรู้แล้วก็ได้ทราบไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับ Nextech Ace Online Series ตอนถัดไปนะครับจะเป็นชื่ออะไรนั้นก็ขอให้ทุกท่านติดตามรับฟังข่าวสารจากทาง Nextech อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมแล้วก็วิทยากรทั้ง4ท่านรวมไปถึงคุณสุทธิชัย AI ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ